วันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติซึ่งในปี2559เป็นปีที่ครบรอบ100ปีการสหกรณ์ไทยโดยพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรที่อยู่ในฐานะยากจนขาดแคลนเงินทุนจนต้องกู้หนี้ยืมสินจากพ่อค้านายทุนคหบดีซึ่งก็มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่ให้กู้ยืมเหล่านี้ทุกวิถีทางเช่นการกำหนดดอกเบี้ยในอัตราสูงการทำสัญญาส่งใช้เป็นข้าวเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วในเรื่องช่างตรงวัดก็กำหนดเอาตามความพอใจจนทำให้ชาวนาและชาวไร่ต่างเสียเปรียบเป็นอย่างมากในระยะแรกดังนั้นพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์จึงได้จัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459โดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ที่จังหวัดพิษณุโลกและตรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกรับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรกตามรูปแบบสหกรณ์เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซนที่ได้รับความสำเร็จมาแล้วในประเทศอินเดียและพม่าโดยทั้งสองประเทศได้มีการส่งคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนีและนี่ก็ถือเป็นการกำเนิดสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทยและต่อมาสหกรณ์ก็ได้มีการเผยแพร่ขยายไปทั่วประเทศจนได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยด้วยพระปิชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการต่อระบบสหกรณ์ในประเทศไทยส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ผลจากภาวะหนี้สินมีทุนในการประกอบอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแสดงให้เห็นถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าต่อการน้อมรำลึกถึง